ไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ที่ประชาชนที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับแล้วก็ชื่นชมในคุณงามความดีของท่านต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเองตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถสร้างความรู้สึกที่ประทับใจให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับในฐานะที่ท่านได้ประสบการทำงานที่ประสบความสำเร็จแก้ไขวิกฤตต่างๆให้กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตทางการเงินต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเรื่องโรคไข้ระบาดต่างๆท่านก็นำในการแก้ไขรวมทั้งปัญหายาเสพติดเพราะนั้นมีคนรักมีคนชังมีคนชอบเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นคนที่เขาคิดถึงเขารักเขาอยากไปเยี่ยมอยากไปหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใจคนเนี่ยห้ามยากความชอบความรักคนเนี่ยห้ามยากทีนี้ท่านอยู่บ้านท่านซอยมันก็แคบแล้วก็ทุกคนไม่อยากไปเยี่ยมนะครับผมก็อยากไปเยี่ยมเขาถือว่าเป็นเจ้านายเก่าเป็นผู้บังคับชาเก่านะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปก็อย่างที่เอาเฉพาะแค่สื่อก็เต็มรอยแล้วนะครับชาวบ้านก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเข้ามาแวะเยี่ยมที่พักในบ้านนี้ก็มีประชุมจะไม่ได้เข้าประชุมนะครับก็คือมานี่คุณทักษิณจะมาบ่อยๆไหมคะหรือมาแค่ครั้งเดียวเพราะว่าหลายคนก็มองเอ๊ะตรงนี้มันจะสั่นคลอนในเรื่องของอำนาจนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยค่ะมาบ่อยไม่บ่อยนี่คงต้องถามคุณทักษิณนะครับแต่โดยหลักการโดยเหตุผลผมว่าท่านก็คงไม่ได้มาอะไรบ่อยเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในการจัดการแล้วเรื่องนี้พูดกันหลายครั้งแล้วว่าจะไปสั่นคลอนอำนาจท่านนายกผมเรียนยืนยันนะครับว่าอำนาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุกเบิกในการทำงานต่างๆมากมายครับท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทำงานตัดสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่มีอะไรมาขัดขวางท่านได้สำหรับเราที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและรัฐมนตรีทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เคารพนับถือท่านและก็ถือท่านเป็นผู้นำยังไงก็ไม่มีทางมาขัดขวางจิตใจพวกเราได้ย้อนไปนิดนึงที่ท่านบอกว่าสวถ้าอยากพบคุณทักษิณสามารถประสานได้เนี่ยประสานไปที่ใครคะจะประสานที่ใครถ้าสวอยากพบอยากพูดคุยที่ท่านรองลูกสาวท่านไงครับก็ไปคุยกับลูกสาวท่านเลยประสานกับท่านรองผ่านท่านรองได้ไหมคะประสานผมได้ไงผมถามไม่ได้ผมไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องครอบครัวก็คุยกับครอบครัวเขานะครับว่าครอบครัวท่านเนี่ยโอเคยังไงประสานยังไงท่านถึงตัวเลยนะครับเรายังอยู่ข้างนอกหรือว่าเรามีแต่ใจมีแต่ความรู้สึกนะครับที่มอบให้เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องการจัดการดำเนินการไหนก็ไปผ่านครอบครัวท่าน